เป็นผู้ที่ถูกดูถูกเหยียดหยามก็เพื่อให้เราทั้งหลายวันนี้
มีความเจริญรุ่งเรืองได้เราสามารถที่จะมีเงินมีทองเราสามารถที่จะมีกินมีใช้และเพียงพอในชีวิตของเราได้เราสามารถที่จะหายโรคได้นี่ก็คือสิ่งที่พระเจ้าได้บอกไว้แล้วว่าสิ่งที่พระเยซูรับแทนเราได้ทำให้เรานั้นสุขภาพดีได้ทำให้เรานั้นเจริญรุ่งเรืองแต่เราวันนี้ลูกขอเชิญพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของลูกเอาครอบครัวเวรกรรมบาปกำเนิดออกไปจากชีวิตของลูกด้วยลูกเชื่อว่าพระเยซูเป็นพระเจ้ามือของลูกมีฤทธิ์อำนาจของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ประทับอยู่ในลูกลูกสั่งการในนามพระเยซูทุกอย่างต้องเชื่อฟังร่างกายนี้จงเชื่อฟังถ้อยคำของพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์ระบบในร่างกายจงกลับคืนสู่สภาพปกติความดันจงเป็นปกติน้ำตาลในเลือดจงอยู่ในระดับปกติในนามพระเยซูเช็ดเอ็นเช็ดประสาทจงเข้าที่เข้าทางกระดูกจงเข้าที่เข้าทางในนามพระเยซูคริสต์ในนามพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระเจ้าที่ลูกได้รับการรักษาแล้วลูกเชื่อและลูกขอรับเอาขอบคุณพระองค์ในนามพระเยซูอาเมนค่ะค่ะคนนี้เองพระเจ้าเปลี่ยนอะไรที่จนเรารู้สึกว่าวันนี้พระเจ้าเปลี่ยนเราจริงๆเป็นคนใหม่ที่เมื่อกี้เราคุยกันเนาะเป็นคนใหม่ก็คือตั้งแต่มาแยกทางกับสามีใหม่ไอ้สามีเก่ามาเนี่ยค่ะมีปัญหาเยอะมากซึ่งสิ่งที่เราได้สัมผัสพระเจ้าก็คือปัญหาทุกปัญหาเนี่ยมันคล้ายๆเป็นวัคซีนเป็นภูมิคุ้มกันให้เราเนี่ยต่อสู้ถ้ามันไม่มีปัญหาเราก็ไม่รู้จักพระเจ้าเราก็จะไม่สัมผัสถึงพระองค์พระเจ้าย่อมเหมือนกับมาเป็นบทเรียนให้เราเทสให้เราทดลองว่าโอเคถ้าคุณจะอยู่จุดนี้คุณจะผ่านจุดนี้ได้ไหมจะมีมาตลอดแล้วเราก็อธิษฐานต่อพระองค์แล้วมันก็ผ่านมาได้ตลอดทุกครั้งที่แอลอธิษฐานอะไรเนี่ยพระเจ้าให้แอลมาตลอดไม่เคยที่พระเจ้าไม่ให้ถ้าสิ่งไหนอธิษฐานแล้วพระเจ้าไม่ให้ว่ามันคงไม่ถึงเวลาพระเจ้าท่านคงมี